ารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ใหม่คุมธนาคารแก้ปัญหาคนไทยขอสินเชื่อเกินตัวสิ้นปี2019นี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า DSR จะเอามาคุมแบงค์โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความเปราะบางค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสียเกณฑ์ DSR คือภาระหนี้รวมต่อรายได้ Debt Service Ratio รูปแบบที่อาจจะเห็นกันก็คือธนาคารหรือธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดว่าคน1คนค่ะมีภาระผ่อนหนี้ไม่เกินรายได้รวมที่มีอยู่และลูกค้าต้องมีเงินเหลือพอจะใช้ชีวิตตัวอย่างค่ะ DSR 70% คน1คนรายได้ 10,000 บาทจะมีหนี้รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านภาระการผ่อนเงินกู้ต้องไม่เกิน 7,000 บาทต่อเดือนส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันตามที่รัฐบาลมองนะคะคนเราจะใช้จ่ายเพื่อใช้ชีวิตอยู่โดยใช้เงิน 30% ของรายได้ทั้งหมดแค่2อย่างนี้รวมกันเราก็ไม่มีเงินเหลือออมกันแล้วสาเหตุที่แบงก์ชาติเลือกเข้ามาคุมนโยบายตอนนี้ค่ะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งขึ้นไปสูงกว่า 70% แล้วและเห็นบางธนาคารค่ะให้สินเชื่อเกินความจำเป็นของลูกค้าอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเป็นหนี้เสียตามมาปัจจุบันค่ะบางสถาบันการเงินยิ่งเน้นเร็วเน้นไวก็เลยไม่ได้เช็คประวัติการเงินหรือเช็คประวัติการชำระหนี้ผ่าน NCB มาก่อนปัจจุบันทั้งแบงก์แล้วก็นอนแบงก์เนี่ยเลือกจะคำนวณความเสี่ยงเฉพาะด้านเครดิตคือดูหลักประกันก่อนถ้ามูลค่าของหลักทรัพย์พอก็อาจจะผ่อนปรนเงื่อนไขบางข้อให้เช่นสินเชื่อรถแลกเงินสินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อสวัสดิการคนกลุ่มนี้มี DSR สูงถึง 50-60% คือมีค่างวดที่ต้องจ่ายเกินครึ่งของรายได้ที่มีอยู่ตอนนี้ที่จริงแล้ว DSR ก็มีหลายแบบค่ะในต่างประเทศก็มีทดลองมาแล้วหลายอย่างเช่นกัน1ค่ะธนาคารกลางนะคะจะเป็นคนกำหนด DSR ว่าคน1คนมีภาระหนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ของรายได้ข้อ2ค่ะกำหนดมาตรฐาน DSR ของตัวสถาบันการเงินดังนั้นไม่ต้องไปดู DSR รายคนแล้วก็ให้ธนาคารเนี่ยเลือกพิจารณาความเสี่ยงเองและข้อ3ค่ะการทำไกด์ไลน์กระตุ้นให้ธนาคารแข่งขันกันให้สินเชื่อแบบมีความรับผิดชอบหรือ responsible lendingอย่างที่เล่าไปค่ะว่าสิ้นปีนี้เกณฑ์ของแบงก์ชาติตัว DSR จะออกมาแล้วดังนั้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแบงก์ชาติก็อยู่ระหว่างการ hearing หรือการฟังความคิดเห็นทั้งผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเดือนหน้าเราก็จะรู้กันแล้วค่ะว่าเกณฑ์ใหม่จะออกมาเป็นอย่างไรเรื่องนี้ค่ะกรุงศรีคอน sumer หรือบริษัทบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะประเมินผลกระทบจากเกณฑ์ DSR ที่อาจจะออกมาสิ้นปีนี้จะทำให้ลูกค้าใหม่นะคะจำนวนอาจจะลดลงถึง 15% ยกตัวอย่างค่ะเช่นมีคนขอสินเชื่อเข้ามา100คนอาจจะติดเกณฑ์ DSR ถึง15คนทำให้ขอบัตรใหม่เพิ่มไม่ได้อีกในนึงก็คือคนที่มีรายได้น้อยมีเงินไม่พอใช้มีโอกาสจะได้สินเชื่อน้อยลงไปด้วยหลายคนเลยกลัวว่าเกณฑ์ DSR นี้จะทำให้คนหนีไปสร้างหนี้นอกระบบมากขึ้นหรือเปล่าเพราะการกู้เงินในระบบเกิดไม่ผ่านขึ้นมาธปช.หรือธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเลยต้องพูดคุยกับแบงค์เรื่องขอบเขตของรายได้ใหม่เช่นไม่ใช่แค่คนมีรายได้ประจำเท่านั้นที่จะเข้าถึงแล้วก็ขอสินเชื่อได้ง่ายเราอาจจะต้องมีการเพิ่มขอบเขตรายได้ให้ครอบคลุมคนหลายๆกลุ่มเช่นค่า OT คอมมิชชั่นอาจจะมาเพิ่มเป็นรายได้เพื่อให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นดังนั้นต้องยอมรับค่ะว่าเกณฑ์ DSR เนี่ยอาจจะกระทบกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อเดือนเพราะถ้ากลุ่มนี้เกิดมีค่างวดหรือว่าต้องชำระหนี้ถึง 70% ของรายได้เท่านี้ก็จะไม่มีกินแล้วค่ะโดย 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะเราเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยออกเกณฑ์มาควบคุมสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลรวมไปถึงสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อลีสซิ่งด้วย 5-6 ปีที่ผ่านมาค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยมองสาเหตุของปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงเป็น2มุมใหญ่ๆคือ1ค่ะเกิดจากฝั่งแบงค์ที่แห่กันปล่อยสินเชื่อแข่งกันรุนแรงมากเช่นการให้วงเงินสินเชื่อเกินราคาบ้านที่เป็นหลักทรัพย์แถมมีเงินส่วนเกินให้ลูกค้าอีกมุมนึงก็คือพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่บางคนนะคะใช้จ่ายเกินตัวเน้นการกินการใช้ตามกระแสไม่วางแผนอนาคตเรื่องการจ่ายหนี้พอเห็นโปรโมชั่นว่าผ่อนได้ก็เลือกที่จะผ่อนสินค้าโดยไม่วางแผนว่าจะมีเงินจ่ายคืนเขาหรือเปล่าแม้ตอนนี้เกณฑ์ DSR จะยังไม่ออกมาชัดเจนค่ะแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นแม่งานนะคะจับรวมระหว่างสมาคมธนาคารไทยแล้วก็แบงก์พาณิชย์ต่างๆให้มารวมกันโดยจะตั้งกำหนดการปล่อยสินเชื่อแบบ responsible lending เกณฑ์หลักๆค่ะจะมาดูว่าวัฒนธรรมองค์กรหรือการตั้ง KPI ของพนักงานทำให้เขาเนี่ยเน้นการปล่อยสินเชื่อโดยไม่ได้ดูผลกระทบต่อลูกค้าหรือเปล่าในภาพรวมค่ะหลังจากนี้ธนาคารทั้งหลายจะต้องปล่อยสินเชื่อโดยดูลูกค้าเป็นหลักดูว่าลูกค้าจะมีเงินเหลือพอจะใช้ในชีวิตแต่ละเดือนไหมไม่ใช่แค่มีหนี้หรือไม่มีหนี้มาก่อนเท่านั้นนอกจากนี้ธนาคารยังต้องดูผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ของตัวเองด้วยว่าทำให้ลูกค้าลำบากขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วค่ะปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่ได้เกิดจากการที่คนขอสินเชื่อเกินตัวอย่างเดียวแต่ประเทศไทยเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างด้านอื่นๆที่ทำให้เราต้องใช้เงินมากขึ้น